เป็ดเคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่สรุปข่าวรอบวันกับ News Today นะครับประจำค่ำคืนวันจันทร์ที่22ธันวาคมพุทธศักราช2557ครับสัปดาห์นี้อยู่กับคุณรณชาติบุษแสนคนและผมไตรสิทธิ์ของข่าวรวีครับมาติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันวันนี้ที่ผ่านมานะครับวันนี้วันจันทร์ต้นสัปดาห์แต่ว่าก็เป็นช่วงปลายปี2557แล้วก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของการทำงานคาดว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยก็คงจะหายกันไปเยอะเหมือนกันนะครับเตรียมลาล่วงหน้ารู้ว่าหลายคนวันหยุดเหลือนี่ก็อาจจะลากันไว้ก่อนแล้ววันนี้มีภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่เดินทางถึงกรุงปักกิ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเตรียมจะลงนามในสัญญา MOU ถึง4ฉบับด้วยกันนะครับไปดูความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีซึ่งมีพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศคุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยคมนาคมและเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคุณอนุสนชินนวรรณโนรองเลขาธิการนายกฝ่ายการเมืองร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมัยลาภโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณปิติพงษ์พึ่งบุญณอยุธยารัฐมนตรีเกษตรก็ออกเดินทางนะครับจากท่าอากาศยานทหาร2กองบินที่6ดอนเมืองกรุงเทพไปยังท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งครับตามคำเชิญของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนก็จะไปเยือนตั้งแต่วันนี้แหละครับถึงวันพรุ่งนี้23ธันวาคมนอกจากนี้ก็ยังมีคณะของคุณประสานไตรรัตน์วรกุลผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยรวมถึงคณะผู้บริหารจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เดินทางไปด้วยประเด็นสำคัญการเยือนครั้งนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นการหารือความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับจีนก็มีการขยายความร่วมมือกับรัฐในระดับมณฑลของจีนโดยเฉพาะทางตอนใต้ซึ่งเขาก็ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์เครือข่ายเชื่อมโยงคมนาคมกับไทยได้แหละครับผ่านทางกลไกคณะทำงานไทยมณฑลต่างๆของจีนอย่างคณะทำงานไทยยูนนานคณะทำงานไทยกวางตุ้งคณะทำงานไทยกวางซีแล้วก็จะร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนเช่นเรื่องกฎระเบียบมาตรฐานสินค้าเกษตรมาตรฐานสุขอนามัยร่วมแก้ปัญหาทางการค้าเชิญชวนให้จีนลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราในไทยโดยเฉพาะที่จังหวัดสงขลาครับครับโดยตามกำหนดนายกรัฐมนตรีไทยครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะหารือกับนายหลีเค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีของจีนที่มหาศาลาประชาชนจีนนะครับในกรุงปักกิ่งโดยทั้งสองฝ่ายจะเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจ4ฉบับด้วยกันนะครับก็คือฉบับที่1บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งธนาคารชำระดุลเงินหยวนในไทยระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยกับธนาคารประชาชนจีนฉบับที่2ครับก็คือความตกลงทวิภาคีแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลหยวนและบาทเพื่อต่ออายุความตกลงฉบับเดิมครับที่กำลังจะหมดอายุลงฉบับที่3ก็เป็นบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการทรัพยากรน้ำและการชลประทานระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยกับกระทรวงทรัพยากรน้ำของจีนและฉบับที่4ก็คือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนาคารแห่งประเทศจีนจำกัดทั้งนี้ในส่วนของบันทึกความเข้าใจฉบับที่4ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วขณะที่บันทึกความเข้าใจฉบับอื่นๆนั้นไม่ต้องผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีนะครับเนื่องจากเป็นความร่วมมือของธนาคารกลางและตลาดหลักทรัพย์ของทั้งสองประเทศนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าเยี่ยมคารวะนายจางเต้อเจียงนะครับประธานสภาผู้แทนราษฎรประชาชนจีนแห่งชาติจีนครับและนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีนเพื่อหารือถึงความร่วมมือและข้อราชการร่วมกันหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมการบริหารรถไฟแห่งประเทศจีนเพื่อดูงานและพิจารณาการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการพัฒนาระบบรถไฟภายในประเทศและเดินทางไปสถานีรถไฟทางใต้แห่งกรุงปักกิ่งเดี๋ยวจะมีการทดลองนั่งรถไฟความเร็วสูงจากสถานีรถไฟทางใต้แห่งกรุงปักกิ่งนะครับไปยังนครเทียนจินจากนั้นก็จะเดินทางกลับมายังกรุงปักกิ่งโดยมีกำหนดกลับถึงประเทศไทยในวันที่23ธันวาคมในเวลา22นาฬิกาที่ท่าอากาศยานทหารกองทัพอากาศหรือว่าบน.6นะครับค่ะผู้สื่อข่าวก็รายงานด้วยนะครับว่าก่อนเดินทางเนี่ยนายกไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรเลยเพียงแต่ว่าพูดสั้นๆ
ว่ากลับมาแล้วเนี่ยก็จะจัดเลี้ยงให้นักฟุตบอลทีมชาติไทยที่เอาชนะมาเลเซียได้ในศึกฟุตบอลซูซูกิครับนะครับซึ่งต่อมาเวลา15นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งก็ที่เมืองจีนเนี่ยเร็วกว่าไทย1ชั่วโมงนะครับนายกแล้วก็คณะก็ได้เดินทางไปถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งแล้วที่จีนเนี่ยเขาก็เตรียมพิธีต้อนรับนะครับอย่างเป็นทางการที่มหาศาลาประชาชนโดยมีนายหลี่เค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีจีนให้การต้อนรับด้วยมีวงดุริยางค์บรรเลงเพลงชาติไทยเพลงชาติจีนมีการตรวจแถวทหารกองเกียรติยศเป็นอันเสร็จพิธีครับมาดูกันที่เรื่องของประธานคณะกรรมการปฏิรูปด้านการเมืองกันบ้างนะครับที่ออกมายืนยันแนวคิดที่ให้เลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงเพื่อต้องการที่จะแยกอำนาจระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติให้ชัดเจนครับโดยนายสมบัติธำรงธัญวงศ์ประธานคณะกรรมการปฏิรูปด้านการเมืองก็ได้กล่าวชี้แจงถึงกรณีที่นายบวรศักดิ์อุวรรณโนประธานกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญระบุถึงข้อเสนอการเลือกนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีโดยตรงของคณะกรรมการปฏิรูปด้านการเมืองมีความเสี่ยงจะเป็นระบบซุปเปอร์ประธานาธิบดีว่าสิ่งที่นายบวรศักดิ์พูดนั้นเป็นการกล่าวอ้างที่ผิดเพราะว่านายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงมีอำนาจเสนอกฎหมายงบประมาณได้และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ยังมีอำนาจเสนอกฎหมายได้ทุกประเภทแต่หากจะเสนอกฎหมายงบประมาณต้องได้รับการรับรองจากนายกรัฐมนตรีก่อนจึงมีการแบ่งแยกอำนาจกันอย่างชัดเจนฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติไม่ใช่การเป็นซุปเปอร์ประธานาธิบดีขอให้นายบวรศักดิ์ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนเพราะว่าถ้าให้ข้อมูลไม่ตรงกันอาจจะทำให้ประชาชนนั้นเข้าใจผิดได้ครับเราบอกว่าเป็นการแบ่งแยกอำนาจนะฮะตามหลักประยุกต์หลักแบ่งแยกอำนาจใช้และเป็นการแบ่งแยกอำนาจเด็ดขาดคือฝ่ายบริหารคณะปรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงทำหน้าที่บริหารอย่างเดียวไม่ต้องทำหน้าที่นิติบัญญัติแต่เสนอกฎหมายเข้าสภาได้อันนี้ก็เป็นเรื่องทั่วไปแต่ว่าฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยนะครับเราให้ส.ส.สามารถเสนอกฎหมายได้ทุกประเภทรวมทั้งกฎหมายการเงินไม่ต้องไปขออนุญาตนายกรัฐมนตรีนะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่อาจารย์บอสักอุวันโนนะใช้ประกอบเพื่อจะอธิบายคำว่าซุปเปอร์ประธานาธิบดีเนี่ยไม่ถูกต้องตามข้อเสนอของคณะกรรมาธิการนะปฏิรูปการเมืองอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่าถ้าหากว่าข้อมูลนั้นไม่ถูกต้องและประชาชนเข้าใจผิดนะบอกว่าเอ๊ะคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมืองเนี่ยนะเสนอข้อเสนอมาเนี่ยเป็นระบบประธานาธิบดีก็ว่าน่ากลัวแล้วนะอันนี้เสนอว่าโอ๊ยมันจะเป็นซุปเปอร์ประธานาธิบดีนะมันก็จะยิ่งน่ากลัวไปใหญ่นะเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตยืนยันว่าข้อมูลที่เอามาใช้ในการอธิบายคำว่าซุปเปอร์ประธานดีเนี่ยไม่ถูกต้องยืนยันเลยนะครับสำหรับการพิจารณาเรื่องที่มาของนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นะครับนายสมบัติก็กล่าวว่าคณะกรรมการปฏิรูปด้านการเมืองก็มีหน้าที่ที่จะเสนอความคิดเห็นเท่านั้นส่วนคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญจะนำมาพิจารณาหรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของที่ประชุมด้วยครับมีความเคลื่อนไหวของคณะกรรมการยกร่างนะครับที่เตรียมจะพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญชุดใหญ่รายมาตรากลางเดือนหน้าครับที่ประชุมคณะกรรมการยกร่างวันนี้มีคุณบวรศักดิ์อุวรรณโนประธานกรรมการยกร่างเป็นประธานประชุมเพื่อกำหนดกรอบเนื้อหาการยกร่างในรายมาตรานะครับโดยจะพิจารณาจากความเห็นข้อเสนอแนะของกรรมการปฏิรูป18คณะของสปช.มีข้อเสนอจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติและก็อนุกรรมธิการยกร่างคุณคำนูนสิทธิสมานโฆษกคณะกรรมการยกร่างก็แถลงความคืบหน้าการทำงานนะครับว่าได้ขยายเวลาให้คณะอนุกรรมการยกร่างบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่มีนางกาญจนรัตน์ลีวิโรจน์เลขานุการกรรมการยกร่างเป็นประธานเพื่อจัดทำให้สมบูรณ์มากขึ้นโดยขยายไปจนถึงโน่นแหละครับ11มกราคม58เมื่อแล้วเสร็จก็จะนำเสนอสู่การพิจารณาของกรรมธิการยกร่างวันที่12มกราคมเลยโดยไม่ต้องส่งกลับไปถึงคณะอนุกรรมธิการสารัฐะทั้ง10คณะอีกส่วนการพิจารณารายมาตราอาจจะเชิญอนุกรรมธิการทั้ง10ด้านมาให้ข้อมูลด้วยโดยกรรมธิการยกร่างจะเชิญทั้งสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศนะครับมาเข้ารับฟังการพิจารณาตั้งแต่12มกราคมเป็นต้นไปแต่ว่าจะมีการยกเว้นในบางภาคบางหมวดที่เป็นประเด็นละเอียดอ่อนโดยได้มอบหมายให้กับคุณมานิตสุขสมจิตรองประธานกรรมการยกร่างคนที่2และคุณมีชัยวีระไวทยะกรรมการยกร่างร่วมพิจารณากฎเกณฑ์แล้วก็จะหารือกับสื่อมวลชนอีกครั้ง
ดยคุณบวรศักดิ์ก็มีความคิดที่จะเชิญทูตานุทูตร่วมการรับฟังการพิจารณาด้วยคุณคำนูนบอกนะครับว่าในการพิจารณาหมวดการเงินการคลังภาค2ผู้นำการเมืองที่ดีและสถาบันการเมืองที่มีคุณจรัสสุวรรณมาลาเป็นประธานเบื้องต้นได้กำหนดนิยามคำว่าเงินแผ่นดินใหม่ก็คือกำหนดให้เงินแผ่นดินประกอบด้วยเงินรายได้นำส่งคลังทั้งมวลเงินกู้โดยกระทรวงการคลังเงินและทรัพย์สินในความครอบครองของรัฐโดยไม่รวมเงินฝากเงินโอนและเงินทรัพย์สินซึ่งหน่วยงานของรัฐมีไว้ในครอบครองแต่รัฐมิได้เป็นเจ้าของโดยตรงตลอดถึงเงินและทรัพย์สินในความครอบครองของรัฐวิสาหกิจโดยสาเหตุการกำหนดนิยามใหม่นี้ก็คือป้องกันการตีความเงินแผ่นดินให้มีขอบเขตจำกัดนะครับเพื่อประโยชน์ทางการเมืองดังที่เคยทำแล้วก็ปฏิบัติกันมาและก็เพื่อป้องกันไม่ให้คณะรัฐมนตรีและส่วนราชการใช้เงินนอกงบประมาณได้โดยไม่มีขอบเขตจำกัดอย่างที่เคยทำโดยคุณบวรศักดิ์เนี่ยก็บอกในที่ประชุมครับว่าจะเชิญคณะทูตานุทูตเข้าร่วมรับฟังประชุมเพื่อให้นานาชาติเนี่ยเข้าใจรับทราบแนวทางการยกร่างของไทยแล้วก็ยืนยันว่าการเลือกนายกโดยตรงยังคงสุ่มเสี่ยงจะเข้าระบบซุปเปอร์ประธานาธิบดีนะคุณบวรศักดิ์นี่ก็ย้ำเหมือนเดิมแล้วก็เห็นว่านายกและครม.สามารถเสนอกฎหมายและงบประมาณเข้าสู่สภาได้แต่ในขณะที่ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาไม่สามารถทำได้ตามที่ได้ชี้แจงไปในการประชุมสปช.เมื่อวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมาครับมากันที่สภาปฏิรูปแห่งชาติกันบ้างนะครับที่ได้เห็นชอบตามคณะกรรมการปฏิรูปสังคมที่เสนอให้มีหลักประกันรายได้ให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะครับผ่าพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติพร้อมกับแจ้งคณะรัฐมนตรีนั้นรับทราบเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติทันทีครับที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติวันนี้ครับนายเทียนฉายกิรนันท์ประธานสปช.เป็นประธานในที่ประชุมโดยมีการพิจารณารายงานหลักประกันความมั่นคงรายได้เพื่อการยังชีพของผู้สูงอายุด้วยการเร่งรัดดำเนินงานตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติโดยคณะกรรมการปฏิรูปสังคมชุมชนเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสเป็นผู้เสนอโดยนายแพทย์อัมพลจินดาวัฒนะประธานคณะกรรมการปฏิรูปสังคมนั้นอภิปรายครับว่าปัจจุบันสังคมไทยมีผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ10ของประชากรทั้งประเทศตั้งแต่ปี2548ทางกรรมการจึงได้ศึกษาเพื่อสร้างหลักประกันทางเศรษฐกิจให้กับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถทำงานและไม่มีรายได้โดยการเสนอออกเป็นพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติพุทธศักราช2554เพื่อสร้างสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้สูงอายุในรูปแบบเงินบำนาญตลอดชีวิตที่มาจากการร่วมจ่ายเงินสะสมของผู้ออมตั้งแต่อายุ15ปีไปจนถึง60ปีและต้องเป็นผู้ไม่มีหลักประกันทางสังคมด้านการชราภาพโดยรัฐจ่ายสมทบส่วนหนึ่งโดยแจ้งคณะรัฐมนตรีให้เร่งปฏิบัติตามทันทีพร้อมกับเสนอไปยังสนช.เพื่อติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของรัฐบาลเป็นระยะต่อไปทั้งนี้สมาชิกสปช.ได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางและสนับสนุนร่างพระราชบัญญัตินี้นะครับเพื่อประโยชน์ในวัยสูงอายุโดยนายเจิมศักดิ์ปิ่นทองสมาชิกสนช.นั้นกล่าวว่าปัจจุบันวัยแรงงานไม่มีหลักประกันว่าจะมีลูกเพื่อดูแลพ่อแม่ในวัยชราหากประเทศไทยไม่เร่งปฏิรูปเรื่องนี้เพื่อออมเงินประกันอนาคตตัวเองประเทศไทยนั้นมีปัญหาอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็อาจจะกระทบไปถึงวิกฤตทางการคลังที่จะเกิดมาจากการเก็บภาษีของรัฐขณะเดียวกันรัฐก็ควรจะขยายเวลาเกษียณอายุเป็น65ปีจนถึง70ปีเพื่อให้สอดคล้องกับผู้สูงวัยในประเทศที่มีอายุยืนยาวมากขึ้นพร้อมกับสามารถเลือกเกษียณอายุตัวเองได้ด้วยจากนั้นนะครับที่ประชุมก็มีมติเป็นเอกฉันท์212เสียงตามที่กรรมธิการปฏิรูปสังคมเสนอเลยแล้วก็แจ้งให้คณะรัฐมนตรีเร่งปฏิบัติเพื่อให้สนช.ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของรัฐเป็นระยะต่อไปซึ่งคุณเทียนฉายประธานก็แจ้งให้กรรมาธิการปฏิรูปสังคมเป็นเจ้าภาพดูแลประสานงานการทำงานคณะกรรมาธิการชุดต่างๆโดยกำหนดกรอบไว้3เดือนแล้วก็ปิดประชุมไปเมื่อตอนบ่ายโมงครึ่งที่ผ่านมาขณะที่นายแพทย์เจตศิระธารานนท์ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมพร้อมกับพลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไพรประธานกรรมาธิการและคณะบอกว่าที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมวันนี้เนี่ยได้พิจารณาเพิ่มประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนและผู้ใช้แรงงานเป็นของขวัญปีใหม่นะครับโดยเพิ่มการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและจะครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพก่อนที่ผู้ประกันตนจะเจ็บป่วยเริ่มรวมถึงผู้ที่ทุพพลภาพ
การยื่นขอรับผลประโยชน์7ประการจากเดิมให้ผู้ประกันตนยื่นขอรับผลประโยชน์ภายใน1ปีแต่ว่าคราวนี้ก็เพิ่มขึ้นเป็น2ปีให้ครับโดยนายแพทย์เจตนั้นกล่าวต่ออีกด้วยครับว่านอกจากนี้ยังจะมีการคำนวณค่าจ้างรายวันเมื่อผู้ประกันตนขาดรายได้ใหม่นะครับโดยยึดอัตราค่าจ้างที่สูงสุดมาคำนวณนะหารกับการเหมาจ่ายคลอดบุตรจากเดิมที่ได้ไม่เกิน2ครั้งนะครับโดยกรรมธิการนั้นเห็นว่าน้อยไปแล้วก็เลยมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ไม่จำกัดครั้งในการคลอดบุตรด้วยแล้วก็ขยายเงินทดแทนสงเคราะห์บุตรจากเดิมนะครับจาก2คนให้เป็น3คนรวมทั้งช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับผู้ประกันตนกรณีที่ได้รับความเสียหายในการรับบริการทางการแพทย์ตามมาตรา41ของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์โดยกรรมธิการได้พิจารณาให้บัญญัติในร่างกฎหมายดังกล่าวเพื่อให้ทัดเทียมกับบัตรทองด้วยนะครับนายแพทย์เจตก็ยังได้บอกอีกด้วยครับว่านอกจากนี้ก็ได้มีการขยายคำนิยามคำว่าลูกจ้างชั่วคราวให้ครอบคลุมไปถึงลูกจ้างชั่วคราวทั้งหมดให้ได้รับสิทธิประโยชน์ส่วนการจ้างเหมาบริการสัญญาปีต่อปีกรรมธิการจะพิจารณาว่าถ้าเป็นการทำงานตอบแทนเป็นนายจ้างลูกจ้างกันจริงๆก็จะถือว่าครอบคลุมไปด้วยท่านี้ก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นนะครับซึ่งจะต้องมีการได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมสนช.ในวาระที่2และ3หลังปีใหม่ไปแล้วด้วยครับไปดูการเปิดตัวสติ๊กเกอร์ลายชุดค่านิยม12ประการที่สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากวันนี้ก่อนที่จะเปิดให้ดาวน์โหลดกันในวันที่30ธันวาคมนี้นะครับเพราะว่ารัฐบาลใช้งบประมาณไปกว่า7ล้านบาททีเดียวที่ตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลคุณยงยุทธยุทธวงศ์รองนายกพร้อมกับคุณพรชัยรุจิประภารัฐมนตรี ICT คุณพิเชษฐ์ดุรงคเวโรรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการจุดจัดทำสติ๊กเกอร์ค่านิยม12ประการซึ่งเป็นสติ๊กเกอร์ในแอปพลิเคชัน LINE เพื่อให้ประชาชนนะครับบอกว่าจะได้ใช้สื่อสารถึงกันแล้วก็รณรงค์ประชาสัมพันธ์ค่านิยม12ประการนี้ไปด้วยคุณยงยุทธบอกว่าค่านิยมนี้เป็นสิ่งที่พลเอกประยุทธ์มอบให้คนไทยนะครับเป็นสิ่งดีเป็นการรวบรวมพระราชดำริสอนใจมาเรียบเรียงให้จดจำง่ายจึงจัดทำสติ๊กเกอร์ให้ประชาชนใช้สื่อสารและรณรงค์เหมาะกับการใช้สื่อสารประจำวันซึ่งเป็นการ์ตูนภาพเคลื่อนไหวมีการสอดแทรกความหมายนอกจากนี้ยังบอกว่าจะมีการสำรวจผลโครงการนี้ว่าเสียงสะท้อนเป็นอย่างไรถ้าไม่มียอดดาวน์โหลดมากเนี่ยก็คงจะต้องรับผิดชอบหรือว่าต้องทบทวนว่าจะหาช่องทางอะไรประชาสัมพันธ์แต่เป็นที่นิยมนะครับอาจจะมีการคิดรูปแบบใหม่ๆมาอีกภายหลังบอกว่างบประมาณในการจัดทำ6ล้าน6แสนบาทแล้วก็บวกภาษีมูลค่าเพิ่มขึ้นไปก็เลยรวมเป็น7ล้าน1แสนบาทโดยประมาณซึ่งบอกว่าเป็นเงินที่ใช้ในการติดตั้งสติ๊กเกอร์ช็อปแล้วก็ Official Line นะครับนี่ถือว่าเป็นราคามิตรภาพแล้วเพราะว่าได้เจรจากับทางบริษัท LINE โดยตรงซึ่งก็ได้รับการลดราคาเป็นของขวัญแก่คนไทยเพราะว่าราคาทั่วไปเนี่ยจะทำสติ๊กเกอร์ชุดหนึ่งเนี่ย7ล้าน8แสนบาทนะครับก็ยืนยันด้วยว่าใช้งบประมาณรัฐในคุ้มค่าที่สุดแล้วค่านิยม12ประการนะครับก็จะมี1รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์2ซื่อสัตย์เสียสละอดทนมีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม3กตัญญูต่อพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์4ใฝ่หาความรู้มันศึกษาเล่าเรียน5รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย6มีศีลธรรมรักษาความสัตย์หวังดีต่อผู้อื่นเผื่อแผ่และแบ่งปัน7เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข8มีระเบียบวินัยเคารพกฎหมาย9มีสติรู้ตัวรู้คิดรู้ธรรมรู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว10รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น11มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ12คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติมากกว่าตนโดยสติ๊กเกอร์นะครับก็จะเปิดให้ดาวน์โหลดกันได้ฟรีเลยครับตั้งแต่วันที่30ธันวาคมนี้เป็นต้นไปก็โหลดได้อย่างช้าที่สุดถึง28มกราคมปี58ครับครับโอ้เวลาโหลดไม่กี่วันเองนะครับเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งนะครับ
แต่ถ้าจัดทำนี่นะเอาเรื่องอยู่นะครับแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดมีเป็นที่นิยมโหลดกันมากอาจจะคิดรูปแบบใหม่ไม่รู้ราคาใหม่จะสูงขึ้นกว่านี้หรือเปล่านะทีนี้มาดูกันที่ด้านรัฐมนตรี ICT กันบ้างที่ออกมาจับตาเรื่องของข้อความหมิ่นสถาบันบนแอปพลิเคชัน LINE นะครับขณะที่ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเองก็เตรียมจะมีการปัดฝุ่นหน่วยงานด้านความมั่นคงด้วยนะครับก็จะดำเนินการกับผู้กระทำผิดตามมาตรา112ที่อยู่ต่างประเทศด้วยครับโดยนายพรชัยรุจิประภารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก็ได้เตือนผู้เล่น LINE ว่าหากตรวจพบข้อความที่หมิ่นประมาทหรือว่าหมิ่นสถาบันนะครับก็จะสามารถนำข้อความนั้นไปแจ้งตำรวจเพื่อให้ดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ได้ส่วนที่ชอบอ้างว่ารู้เท่าไม่ถึงการนั้นก็เห็นว่าฟังไม่ขึ้นเพราะว่าตามกฎหมายก็ระบุว่าถือเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดทางนี้ก็ขอยืนยันว่ากระทรวง ICT สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลต่างๆที่ส่งกันได้โดยเฉพาะประเภทหมิ่นสถาบันและกระทบความมั่นคงก็จะถูกจับตาเป็นพิเศษโดยทางด้านนายพรชัยก็ยังได้ย้ำด้วยนะครับว่ากระทรวง ICT นั้นมีหน่วยงานหลักที่ดำเนินการติดตามเว็บไซต์ผิดกฎหมายและเว็บไซต์ขายยาที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ได้รับอนุญาตจากองค์การอาหารและยาหรือว่าอย.รวมถึงเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาหมิ่นสถาบันเบื้องสูงซึ่งมีประมาณร้อยละ 20-30% โดยทำเป็นขบวนการถ้าเป็นเว็บไซต์ต่างประเทศก็จะมีการขอหมายศาลแล้วก็นำไปประสานกับทางกระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งหมายศาลไปยังประเทศต้นทางของเว็บไซต์แจ้งว่าเว็บไซต์นั้นๆทำผิดกฎหมายแม้จะไม่มีการแถลงข่าวแต่ทางกระทรวง ICT ก็ได้รายงานให้กับคณะรัฐมนตรีได้รับทราบตลอดเวลาขณะที่ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดมาตรา112ที่อยู่ต่างประเทศก็บอกว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับตนนั้นได้เข้าไปพบปะพูดคุยกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในเรื่องนี้ซึ่งนายกก็ได้สั่งการให้กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงการต่างประเทศไปดำเนินการขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็บอกนะครับว่าตกลงจะให้ทางกระทรวงยุติธรรมนั้นดูแลทั้งระบบซึ่งขณะนี้ไม่ใช่เฉพาะการติดตามตัวคนผิดมาลงโทษแต่รวมไปถึงเรื่องที่กระทรวง ICT จะต้องควบคุมการเผยแพร่ข่าวสารรวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศที่สำคัญนะครับกรณีที่ตัวของผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดมาตรา112ต้องมีการทำความเข้าใจกับต่างประเทศว่าไม่ใช่เรื่องการเมืองเพื่อไม่ให้นำไปแอบอ้างใช้สิทธิประโยชน์สิทธิที่จะไปอยู่ในต่างประเทศด้วยส่วนลักษณะการติดตามดำเนินงานนั้นคงไม่มีการตั้งหน่วยงานขึ้นมาใหม่แต่ตอนนั้นจะนำมาปัดฝุ่นยกระดับการทำงานเป็นระดับรัฐบาลหรือว่ากระทรวงในรูปแบบของคณะทำงานหรือคณะกรรมการครับมีความเคลื่อนไหวของรัฐมนตรีกลาโหมนะครับที่เปิดกิจกรรมเติมความสุขให้คนไทยจากใจทหารมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่จะเป็นยังไงไปดูกันนะครับที่กระทรวงกลาโหมวันนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีกลาโหมก็เป็นประธานเปิดกิจกรรมเติมความสุขให้คนไทยจากใจทหารนะครับมอบเป็นของขวัญให้กับประชาชนใน3โครงการหลัก51แผนงานอย่างเช่นสร้างความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินพัฒนาอาชีพช่วยเหลือประชาชนให้บริการทางการแพทย์และกิจกรรมบันเทิงโดยได้ส่งให้กำลังพลร่วมกิจกรรมนะครับทำความสะอาดศาสนสถานแหล่งชุมชนทั่วประเทศ395แห่งตั้งจุดช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทั้งทางบกทางน้ำเปิดแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์เขตทหารและก็เปิดให้บริการศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยทหารด้วยโดยวันนี้พลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยกลาโหมและผู้บัญชาการทหารบกพลเอกสิริชัยดิษฐกุลปลัดกระทรวงพลเรือเอกไรศรจันทร์สุวานิชผู้บัญชาการทหารเรือและพลเอกพลอากาศเอกตรีทศสนแจ้งผู้บัญชาการทหารอากาศนะครับพร้อมกับนายทหารระดับสูงร่วมพลเอกประวิตรบอกตอนหนึ่งในงานว่ากิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลต้องการแสดงออกถึงความรักสามัคคีความผูกพันระหว่างทหารกับประชาชนเชื่อว่าแผนงานและโครงการของกระทรวงกองทัพกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศจะช่วยสร้างความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินให้กับประชาชนการจัดระเบียบสังคมช่วยเหลือประชาชนพัฒนาอาชีพและบริการต่างๆก็จะช่วยเติมความสุขกิจกรรมนี้ถือเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีโดยในพื้นที่กรุงเทพเริ่มทำความสะอาดบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ส่วนในทั่วประเทศก็จะหน่วยทหารในพื้นที่นะครับช่วยกัน
บูรณะสถานที่ต่างๆศาสนสถานรวมถึงแหล่งชุมชนให้มีความสะอาดในสัปดาห์นี้ครับทั้งนี้ช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับก็ยังมีความเป็นห่วงว่าจะมีผู้ไม่หวังดีเข้ามาสร้างสถานการณ์หรือไม่โดยพลเอกประวิตรเองก็กล่าวนะครับว่าทางฝ่ายความมั่นคงก็ได้ประเมินอยู่แล้วและพยายามดำเนินการทุกอย่างที่จะไม่ให้เกิดเหตุตนเคยบอกแล้วว่าเจ้าหน้าที่จะเน้นเรื่องการป้องกันมากกว่าการปราบปรามดังนั้นการวางระบบในการป้องกันทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาได้วางแผนเอาไว้แล้วทุกระบบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงในเขตเมืองและก็นอกเมืองส่วนกรณีที่เคยระบุว่ายังมีกลุ่มดิสเครดิตรัฐบาลอยู่ในขณะนี้พลเอกประวิตรก็กล่าวว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีอะไรคนที่คิดจะดิสเครดิตก็เป็นส่วนน้อยเพราะประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศก็ให้ความร่วมมือกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.แล้วก็รัฐบาลเป็นอย่างดีนะครับตนต้องขอขอบคุณที่ให้คสช.และรัฐบาลได้ทำงานซึ่งระยะเวลา1ปีเราจะทำให้ดีที่สุดและจะวางรากฐานเรื่องของระบอบประชาธิปไตยเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติต่อไปในอนาคตให้ได้ให้ดูแลประชาชนในช่วงปีใหม่นะครับให้ปลอดภัยทุกอย่างนะครับจะมาช่วยในชีวิตและทรัพย์สินใช้เจ้าหน้าที่ให้เป็นประโยชน์ตั้งใจทำในเต็มที่เพื่อให้ประชาชนนั้นได้มีความสุขทั่วหน้าก็ให้กำลังใจของทหารที่จะได้อย่างชัดเจนเนี่ยนะจะไม่ได้จากผมหรอกต้องได้จากประชาชนนะครับได้จากได้ด้วยนะครับให้กำลังใจเยอะๆนะครับเขาดุเพราะว่าเขาก็ทำการหน้าที่ของเขานะครับในช่วงปีใหม่ก็ต้องทำรับผิดชอบต่อในหน้าที่ที่เขาได้รับทุกอย่างพลเอกประวิตรก็ให้สัมภาษณ์ถึงการทำงานของคสช.และรัฐบาลนะครับว่าที่ทำงานมาถึงทุกวันนี้ก็มีการปรับปรุงการทำงานมาตลอดซึ่งนายกก็มอบให้นโยบายให้ทุกสัปดาห์และตรวจสอบผลงานตลอดคิดว่ารัฐบาลพัฒนาทุกด้านเพื่อแก้ไขให้ดีขึ้นเห็นได้ชัดว่าทุกคนในคสช.และคณะรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ทุกคนตั้งใจทำงานให้กับประชาชนขออย่างเดียวว่าให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้มากขอให้เห็นใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อส่วนรวมด้วยตอนท้ายนะครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นักฟุตบอลทีมชาติไทยคว้าแชมป์ซูซูกิครับที่มาเลเซียบอกว่าขอขอบคุณคณะนักฟุตบอลที่ได้เติมความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศทำให้ประชาชนทั้งประเทศมีความสุขครับสุดท้ายช่วงนี้ไปดูกันที่สภากลาโหมกันบ้างนะครับที่ได้มีมติปรับเบี้ยเลี้ยงนักเรียนทหารกองประจำการแล้วก็ผู้ต้องขังจากวันละ94 บาทขึ้นเป็น200 บาทนะครับหลังจากที่ไม่ได้มีการปรับมานานเลย7 ปีแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบันครับพันเอกคงชีพตันตรวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมได้เปิดเผยผลการประชุมสภากลาโหมซึ่งมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานและมีผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ว่าที่ประชุมสภากลาโหมมีมติให้ความเห็นชอบปรับอัตราเบี้ยเลี้ยงของนักเรียนทหารกองประจำการเบี้ยเลี้ยงผู้ต้องขังหรือผู้ถูกควบคุมตัวและค่าอาหารเจ็บป่วยเพิ่มเติมนะครับจากเพิ่มขึ้นจากปี2550ที่ใช้อยู่ร้อยละ28จากอัตราที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อให้สอดคล้องกับดัชนีราคาผู้บริโภคที่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นรวมทั้งอัตราเงินเฟ้อค่าขนส่งค่าบริการที่ปรับเพิ่มขึ้นจนเป็นผลให้อัตราเบี้ยเลี้ยงที่ใช้อยู่ไม่สอดคล้องกับสภาวะการในปัจจุบันโดยยกเว้นเบี้ยเลี้ยงของทหารกองประจำการที่ไปปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันและปราบปรามนอกที่ตั้งหรือปฏิบัติราชการสนามนะครับที่ปรับเพิ่มในอัตราเดียวกันกับอาสาสมัครทหารพรานจากวันละ94 บาทเป็นวันละ200 บาทหลังจากมีการปรับอัตราเบี้ยเลี้ยงเพียงครั้งเดียวในปี2550นอกจากนี้ก็ยังได้ขอให้หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการเหล่าทัพแจ้งเตือนกำลังพลให้ใช้วิจารณญาณในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสังคมออนไลน์ให้มากขึ้นเพื่อให้รู้ถึงผลกระทบที่จะตามมาหากการกระทำผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์รวมทั้งจะต้องไม่มีการโพสต์ส่งต่อข้อความหรือว่าข่าวสารที่ไม่สมควรผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างเด็ดขาดด้วยครับเดี๋ยวเราไปพักสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าว News One Today กันต่อครับ